นุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาโอ้ยมีสัมมาคารวะได้พ่อแม่สอนมาดีสวัสดีค่ะนะสัมมาคารวะแม่พอบอกพ่อแม่สอนมาดีรีบไหว้ฉันเลยรีบเลยไม่ได้เลยกลัวไม่ได้ว่าเธอโอเคเดี๋ยวจะไปถึงพ่อถึงแม่กลัวเขาดูอยู่ไงนะอาจจะแม่กับแฟรี่มาแล้วครับหลังเคารพธงชาติครับวันนี้พุธที่22มีนาคมกับยกล้อบันเทิง5เรื่นสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงกันเลยนะคะใช่ครับดูกันสดๆผ่านหน้าจอของทรบ5หรือ TV5 HD1 นะครับส่วนพูดคุยกันนะฮะก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ถึงเราได้โอ้พิมพ์มาได้เลยวันนี้เจ๊แหม่มสีม่วงมาอ่ะสีถูกฉลกฉันนะนั่นเกิดวันเสาร์อ๋อเกิดวันเสาร์เหรอคะใช่โอ้พูดความจริงสิจริงๆอ่ะจริงอ่ะโอเคมีปันเหรอไม่มีปันมีปันอะไรปะเนี่ยไม่มีปันอะไรเลยค่ะแต่อยากได้การแบ่งปันนี่ไปคุยเรื่องปูปยาดีกว่าปูปยาดีกว่าปูปยาไปเดินแบบที่มิลานใช่ไหมโดยเชกับมาน่าไงโอ้ชาปรากฏว่าจากวันนั้นมาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยเมื่อวานนี้นักข่าวเจอจ้ะก็เลยไปถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอู้ได้มาหลายเรื่องโอ้ยาเผือกมาเพียบเลยมาเรื่องหัวใจแน่แน่โอเคค่ะพบกับหนุ่มฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของเกาะใหญ่โตมากโอ้ยรวยจริงๆร่ำรวยจริงๆมีทั้งเงินมีทั้งเกาะอะไรจะเยอะแยะไปหมดนะฮะในขณะเดียวกันปูก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าการไปเดินแบบครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไทยแต่ปูก็บอกเลยว่าการไปเดินแบบที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ง่ายทุกอย่างที่เราเห็นจากภาพเดินแบบเนี่ยปูหางานเองทำงานเองคือเขาไม่ได้มาเชิญปูไปเพื่อแบบว่าไปเดินแบบให้เขาหนาไม่มีแต่ปูเนี่ยไปแคสงานปูเล่าให้ฟังบอกว่าทุกครั้งที่เวลาไปทำงานเมืองนอกเนี่ยมันเป็นความตื้นตันใจแบบนึงแล้ว 90% ที่ปูไปทำงานเมืองนอกเนี่ยนะโหอย่าคิดว่าได้นะโอกาสได้หรือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เนี่ยแค่ 10% เท่านั้นเองคือแบบว่าแคทแบบเป็น100ไม่ได้สัก90ใช่นะปูก็บอกเลยบอกว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะฮะด้วยสตินี่แหละแต่อย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีนี่คือผลงานแรกที่ทำให้รู้สึกว่าดีใจมากพ่อแม่ปูเองก็ภูมิใจแต่คนชมเยอะว่าปูแบบเลิศมากเลยแต่ปูก็บอกว่าถ่อมตัวไงปูไม่อยากใช้คำว่าโกอินเตอร์เพราะว่าเวลาต่างชาติไปเนี่ยต่างชาติไม่รู้จักปูปยานะคือไปในฐานะเป็นคนทำงานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์เลยก็ดูไปเรื่อยๆกันละกันอย่างน้อยก็เป็นความฝันของปูแหละนี่อ่ะนี่เรื่องงานนะเรื่องหัวใจเนี่ยผู้ชายคนนี้ไงคนนี้แหละแมทธิวคนนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะเพราะว่าเพิ่งลงรูปเบิร์ธเดย์ไปเท่านั้นเองนะคะมีการส่งของขวัญเป็นกางเกงยีนนางอยากได้กางเกงยีนผู้ชายอยากได้กางเกงยีนก็ซื้อให้ตัดให้จ้าใช้วิธีการตัดพาไปตัดกางเกงให้เลยกางเกงยีนทำไมต้องตัดด้วยอ่ะนั่นสิอยากรู้แปลว่าสะโพกผายเหรอหรือยังไงเอวมันไม่ได้หรือไงไม่รู้เหมือนกันเพื่อความพอดีในทุกๆส่วนอ๋อมันจะได้ใส่ออกมาแล้วเป๊ะตรงตรงไหนตัดตรงนั้นเอ้ยแต่แบบว่าก็อะไรก็ไม่รู้แหละนั่นแหละแน่นตรงไหนตรงไหนตัดตรงนั้นตรงไหนก็ขยายส่วนประมาณนั้นประมาณนั้นเขาไปเจอกับพ่อแม่ของผู้ชายมาด้วยนะคะเขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ชายเนี่ยชอบด้วยก็นี่แหละอยู่ห่างกันก็ดีเขาบอกว่าจะได้มีเวลาโฟกัสเรื่องงานด้วยนะใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าปูเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้คนตัวสูงมากแต่ในมุมเรานะเราว่าปูเป็นคนที่สูงละสำหรับมาตรฐานของหญิงไทยแต่เวลาไปเจอฝรั่งเมืองนอกเดินแบบเนี่ยโอ้โหปูนี่เป็นรองเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปูก็ประมาณตนเองถูกว่าเวลาไปทำงานก็อาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ปูก็อยู่บนโลกของความเป็นจริงนะทุกวันนี้ก็บินไปบินมาประมาณ2อาทิตย์ก็บินไปทำงานทีหูค่าตั๋วเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะจ่ายเองด้วยนะโอ้โหไม่มีนะจ๊ะแบบมีคนจ่ายให้ไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นแมทธิวที่เป็นสปอนเซอร์ไม่รู้ปูเขาไม่ใช่เป็นคนแบบเอาแต่ได้เธอเขาเป็นคนเวลาทำงานใช่ไหมเขาเป็นทูต UNSCR ก็ทำจนแบบสำเร็จแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพแต่ทำมาเป็นแบบฟรีๆแล้วอ่ะชอบมากปูชอบมากชอบจริงๆปูปยาสวนดอกไม้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ปูปยาด้วยละกันนะคะเสียงแหมสูงมากจริงฉันควรจะเป็นสวนอะไรดีสวนอะไรดีคะสวนไฟไหมอ๋อก็ได้ค่ะก็น่าจะไปวิ่งจ็อกกิ้งดูมืดๆดีนะตอนคืนดูสูงตุ้มพุ่มไม้ดีนะตอนเช้าวิ่งจ็อกกิ้งตอนคืนวิ่งราวต่อไปคนนี้ดีกว่าแฟนของผู้หญิงทั่วประเทศเนี่ยต้องบอกเลยคนนี้นี่เป็นหนึ่งในนั้นผู้ชายที่รูปร่างดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่ใส่กางเกงยีนสวยมากสวยมากไปสังเกตดูว่าชอนจินดาโชติส
ใส่กางเกงยีนสวยแหมคิดถึงเรื่องตัดกางเกงยีนเมื่อสักครู่เลยนะคะคือชอนคนนี้นะคะนอกจากใส่กางเกงยีนสวยแล้วเนี่ยยังมีข่าวเช้ามากมายมากๆที่ผ่านมาก็เลยมีคนเข้าไปสังเกตเห็นอ้าวรูปใน Instagram ไปเที่ยวนิวซีแลนด์นี่ไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยสงสัยจะหนีไปพักข่าวเช้าหรือเปล่าอ๋อมีดราม่าอ๋อมีดราม่าดราม่าเยอะแยะไปหมดโยงกันไปโยงกันมานี่เออคือประเด็นก็คือเขามีการโพสต์รูปแล้วเขียนแคปชั่นเรื่องว่าการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน Instagram ส่วนตัว อะไรประมาณนี้แบบว่าเป็นแบบการจะสื่อสารอะไรนู่นนั่นนี่คนก็เลยแบบโยงประเด็นใช่ไหมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาของการสื่อสารเกิดขึ้นว่าผู้จัดการไปคุยแบบนึงดาราก็ไปคุยแบบนึงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอีลุงตุงนางกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการโพสต์แบบนี้อ่ะเหน็บใครหรือเปล่านั่นไงเนี่ยไปเหน็บใครเนี่ยแล้วภาพที่เห็นรัวๆแบบนี้จริงไม่ได้มีภาพนี้นะมีภาพอื่นด้วยก็จะเป็นถ่ายด้านข้างใช่ป่ะแล้วก็ไม่เห็นแบรนด์ว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์อะไรนะอ๋อทีนี้บรรยายใต้ภาพเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าท็อกการสื่อสารสร้างความเข้าใจเสมอทีนี้ก็ไปถามชอนก็บอกว่ามันเป็นการโปรโมทมือถือเอาทีนี้เอ้าโปรโมทมือถือแล้วทำไมเป็นภาพขาวดำส่วนใหญ่เป็นภาพสีนี่เขาบอกว่าอยากให้รูปเนี่ยมันดูเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลปะไม่อยากให้มีเรื่องเครียดใน IG แล้วปกติโดยธรรมชาติของชอนจินดาโชติเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะคือเขาจะเล่าให้ครอบครัวฟังทั้งหมดเพราะฉะนั้นการโพสต์ใน IG เนี่ยอย่าไปโยงถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่ใช่นิสัยของเขาไม่ถูกนะคะถ้ามีกระชอนไม่ถูกค่ะถ้าชอนแบบเกิดเกลียดเธอมากค่ะถ้าไม่พอใจเขาจะแท็กไปหาเธอเลยอ๋อค่ะนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขารักหนูมากเขาก็ทำยังไงเหมือนกันใช่เออเราต้องพูดในทางที่ดีแล้วตกลงคบกับใครอยู่เนี่ยไม่มีสดค่ะคือชอนเนี่ยนะคะไปนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าคบกับใครอยู่เป็นดาราเหรอมาไล่ดาราเหรอได้ข่าวว่ามีดารามาไม่มีเลยค่ะเพื่อพาราซีเหรออู้ไปกันใหญ่แล้วไปนู่นแล้วเขาบอกไม่ต้องคิดมากเออเขาบอกว่าทุกอย่างก็คือมันจบไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ามีปัญหาอะไรชอนก็นิสัยผู้ชายก็คุยกันตรงๆมากกว่าไม่ใช่แบบอุ๊ยเดี๋ยวโพสต์เดี๋ยวลบเดี๋ยวด่าคนนั้นประชดคนนี้เหน็บแนมโนล่ะโนเลยไม่ใช่นิสัยเขานี่นะฮะอันนี้เขาก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคนก็พูดกันไปต่างๆนานาชอนบอกด้วยนะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่สวยมากหุบเขาเยอะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโอ้ยสวยคนไทยไปก็ไม่มากด้วยนี่เขาก็เลยไปแบบ 7-8 วันก็คือได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยนะคะมาที่อีกหนึ่งคู่รักที่ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรักกันมามาราธอนมากถึง7ปีเต็มสำหรับนักร้องหนุ่มอะตอมชนกันนะครับที่ออกมาเปิดใจบอกว่ายุติความสัมพันธ์กับแนนซี่ไปเรียบร้อยแล้วแนนซี่เป็นใครแนนซี่คือใครอ่ะแนนซี่เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์แฮปปี้แนนซี่ซึ่งมีคนติดตามเยอะมากๆเลยนะฮะทีนี้เจ้าตัวก็ถามว่าอ้าวแล้วตกลงเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรเขาไม่อยากลงรายละเอียดเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นฝ่ายบอกเลิกผู้หญิงเองแต่ยืนยันว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนคืออย่างงี้คู่นี้เขาคบกันมานานคนที่ตามเป็น follower เขาจะรู้แต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับพยายามแล้วอะคือเลิกกันไปแล้วก็พยายามจะกลับมาคืนดีกันมาคบกันปรากฏแก้วที่มันล้ามันต่อยไงมันก็ติดไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่ไงจริงๆๆนะเออคือถ้าเกิดจะกลับมาคบกันเนี่ยความรู้สึกมันเป็นไม่เต็มร้อยแล้วไงก็อาจจะให้โอกาสทั้งคู่ได้ไปเจอคนที่อาจจะคิดว่าใช่กว่านะฮะแต่ว่าเหตุผลอะไรที่มากไปกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมตินะอันนี้อะตอมเป็นฝ่ายบอกเลิกใช่ไหมแล้วแนนซี่ก็เป็นฝ่ายโดนบอกเลิกวันหนึ่งอะตอมมาขอแนนซี่คืนดีปุ๊บแนนซี่จะร้องเพลงนี้เลยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะเอามาถูกแล้วจ้ะพี่แนนซี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เพลงอะตอมมาอ้าวเฮ้ยแหนเจ๊รู้ยกเลยไม่แต่อะตอมเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฟังเพลงก็จะไม่รู้นะไม่รู้เขามีชื่อเพลงอะไรนะอ้าวเฮ้ยนั่นแหละไอ้แนนซี่นั้นดาดีดังคนละคนแล้วโอ้ยรู้ยุคหมดเลยก็แนนซี่ก็นึกว่าลาฟี่แนนซี่ว่ะโอ้โหแนนซี่แต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เวลาแบบคนตามเขาก็จะบอกว่าแซ่บมากนะบางคนเรียกนางว่าเป็นคุณแม่คุณแม่เพราะเวลานางลงบล็อกเกอร์ของนางนางก็จะแบบใส่ชุดว่ายน้ำแซ่บๆหรืออะไรเงี้ยเก๋นางเป็นคนเก๋สวยด้วยน่ารักนะฮะโอเคช่วงหน้าไปอัปเดตอาการหลิวเต๋อหัวหน่อยดีกว่านะครับเห็นว่าป่วยกันมาเนี่ยหลายเดือนแล้วค่ะค่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าอาการดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโอ้โหประกันจ่ายซะเลยอ้าวยังไงจ่ายจะรวยอยากตกม้าบ้างไหมอยากตกม้าแต่ขอตกได้ตังค์นะถ้าตกเฉยไม่เอาดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัปเดตหลิวเต๋อหัวกันหน่อยฮะเชิญค่ะ
จมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณครกหินของดีอ่างศิลาสู่อาชีพทำเงินใครๆก็ว่าต้องมาซื้อของแท้ก็ต้องมาซื้อที่อ่างศิลาต้องมาซื้อเองเพราะเราทำในชุมชนมีใครมาแล้วก็ดึงมาเพื่อกระจายรายได้เราไม่ได้ทำแค่ให้โตคนเดียวก็กระจายกันว่าคนไหนมีก็ช่วยแบ่งปันกันติดตามได้ในสถานีโอท็อปพุทธนี้ทางช่อง5อย่าลืมดูช่อง5กด1นะคะคุยกับน้องก็บอกว่าถ้าเป็นริวเตอร์หัวเนี่ยถ้ารู้ว่าจะต้องตกม้าแล้วก็รู้ว่าจะต้องได้เงินค่าประกันเนี่ยชดเชยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยจะยอมตกม้าหรืออยากได้แบบไหนระหว่างยอมตกม้าเจ็บตัวเพื่อจะได้เงินประกันหรือแบบเอ๊ะไม่เอาดีกว่าถ้าเป็นเธอจะเลือกอะไรเลือกตกม้าค่ะตอนนี้ตกม้าดีกว่าขี้เกียจทำงานแต่ตอนนี้พี่รู้ยังเจ๊รู้ยังคิดดีดีเนาะคิดดีเป็นคนดีผู้หญิงสมัยนี้ฉลาดฉลาดแล้วยอมตกม้ายอมเจ็บตัวว่ะใช่ยอมเจ็บตัวอ่ะแล้วยังยอมเจ็บตัวอย่างอื่นเลยว่าจะนี่เจ๊รู้ยังไม่เคยตกม้าว่ะอ๋อหรอปกติตกอย่างอื่นตกอะไรอ่ะตกเปลโดนผักตกเหรอตกเปลวเวลาหลับแล้วละเมอตกเปลอ๋อโอเคแหมหลับลึกหลับแรงฝันดีจริงๆเอาเป็นว่าไปที่ข่าวดีกว่ามกราคมที่ผ่านมาก็คือก็หลายคนก็ทราบข่าวนะคะว่าก็ตกอกตกใจเพราะว่าลิวเตอร์หัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะถ่ายทำหนังนี่แหละในประเทศไทยตกม้าก็เลยทำให้ต้องพักรักษาตัวกันนานทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะอัปเดตก็คือลุกขึ้นได้แล้วโอ้คือตอนแรกเนี่ยกระดูกเชิงกรานนะคะแล้วก็อาการตึงเส้นเอ็นแล้วก็อะไรกล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะด้านล่างเนี่ยมันมีอาการแบบมากพอสมควรนะคะหลายคนก็เลยกังวลตอนนี้หลิวเต้อหัวก็บอกแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ผมลุกนั่งได้นานๆขึ้นคือลุกแต่ก่อนลุกนั่งได้แป๊บเดียวไงเดี๋ยวนี้นานๆได้แล้วทุกวันนี้นะคะลุกขึ้นยืนนานๆก็ได้ด้วยจะมีสักวันที่ผมออกไปเดินก้าวแรกผมแข็งแกร่งอยู่แล้วโอ้โหนะอันนี้แบบที่พูดก็ใจชื้นมันน่าเห็นใจมากนะเวลาคนที่ลุกไม่ได้เนี่ยต้องนั่งอยู่กับวีลแชร์นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันแสนลำบากมากแต่ว่าด้วยความเป็นดาราระดับนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการทำประกันนะเพื่อชดเชยสุขภาพว่าวันนี้ไม่ได้ทำงานประกันจะต้องจ่ายเขายังไงบ้างนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าหนังสือพิมพ์รายวันของจีนในประเทศมาเลเซียเนี่ยคือกวงหวาเย็ดเป้าโมโหสำเนียงมันใช่นี่เปียต้องเป็นลูกคนจีนแน่ๆฉันพูดตรงไหมฉันพูดจีนบ้าอะไรหรอเอาเหรอหน้าอย่างนี้บ้าหรอเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้รับเงินชดเชยมาจากการที่ขาดรายได้ในช่วงหยุดพักรักษาตัวเนี่ย183วันสำหรับการพักฟื้นเป็นเงินทั้งเส้น80ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ 364.8 ล้านบาทว้าวในขณะที่ลิวเตอร์หัวลุกขึ้นเดินได้แล้วบริษัทประกันก็ได้ปิดตัวลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าต้องจ่ายคะแนนที่หลายที่ก็อันนี้คือรวมมาให้ดูว่าบริษัทประกันที่เขาทำเนี่ยแต่ละเล่มเขาจ่ายเท่าไหร่ไม่มีใครที่แบบจ่ายเยอะขนาดนี้หรอกเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะตกวันละประมาณ 1,200,000 บาทถ้าฉันเป็นบริษัทประกันฉันปิดเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะเธอแต่มันคุ้มไหมที่ฉันถามเธอไงว่าการนอนโรงพยาบาลนานถึง183วันนะพูดง่ายๆเนี่ยโหกี่เดือนน่ะใช่ไหมคือเขาก็ไม่อยากได้เงินหรอกเขาเหลือแล้วเหลือใช้แล้วแต่บังเอิญว่าอันนี้มันเป็นคอมมิตที่เขาต้องไปทำประกันชีวิตอยู่แล้วถูกป่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ที่บริษัทประกันต้องจ่ายเขาเดี๋ยวตกใจแป๊บนึงทำประกันย่างเจ๊ทำประกันย่างทำแล้วอ่ะไปตกม้าเลยเนี่ยข้างหลังช่อง5มีม้าอยู่โอ้ถ้าตกรุ่นฉันนี่ตายอย่างเดียวค่ะเจ๊หลิวเต้าหัวตายเท่านั้นค่ะหลิวเต้าหัวเขาแก่กว่าเอ้ยเรายังตกได้น่ะเหรอเออมันต้องดูว่าตกแบบไหนเอาตกเตียงแล้วกันอันนี้ไม่ต้องเคลมประกันอันนี้หาหมออย่างเดียวอันนี้ครัวปอบอย่างเดียวครัวคอยปอบแล้วกันเมาโอเคอ่ะไปดูอีกหนึ่งตระกูลดีกว่าไม่รู้แบบข้อซ้ำกรรมซัดอะไรนะฮะสำหรับตระกูลนี้นะฮะล่าสุดก็คือ
คิมคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โดนปล้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยน้องคนเล็กอย่างเคนเดลเจเนอร์นะครับเป็นนางแบบครับก็พาเพื่อนไปปาร์ตี้ในบ้านระหว่างที่ปาร์ตี้อยู่ตัวเองก็เกิดขนองอีท่าไหนไม่รู้ออกจากบ้านไปประมาณ1ชั่วโมงอ่ะจากบ้านไปก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาปาร์ตี้เพื่อนก็คงสนุกสนานอยู่ที่บ้านปรากฏว่ากลับมาเฮ้ยเครื่องเพชรหายไปนับมูลค่า7ล้านบาทอ่ะแฟนพี่200,000เหรียญไม่มันหายไปได้ยังไงในเมื่อบ้านตัวเองมีอยู่6ห้องแล้วตัวเองก็ต้องรู้ว่าเพชรเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ไหนถูกมั้ยใช่แต่ปรากฏว่าเฮ้ยแล้วคนที่มันรู้ว่าเพชรเก็บไว้ที่ไหนมันควรจะเป็นใครล่ะก็เพื่อนไงนี่ไงอ๋อเออเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยการบุกรุกใดๆเลยนะคะคือตัวของเคนดัลเองก็บอกนั่นแหละบอกเลยบอกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนแน่นอนน่ะแล้วมีช่วงนึงเนี่ยเธอได้ยินเสียงระบบเตือนว่ามีคนเปิดประตูแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเคนนั่นบอกเพื่อนแน่ๆเพื่อนขโมยแน่ๆแต่เคนนั่นทำไงรู้ไหมคะทำไงคะเอากาดที่อยู่ที่บ้านเนี่ยออกหมดเลยทั้งชุดถามว่ามันช่วยอะไรได้ไหมนี่เธอไปกางเต็นท์ข้างบ้านเคนนั่นเหรอถึงได้รู้ดีขนาดนี้รู้ดีบ้านอยู่ใกล้กันเลยเปลี่ยนทีมรักษาความปลอดภัยไม่หมดเปลี่ยนเพื่อนดีกว่าไหมไม่หรอกตอนนี้มันยังจับมือใครดมไม่ได้แต่ประเด็นคือว่าเพชรมันอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วมันหายไปได้ยังไงหรือลืมเก็บเอาไว้อยู่ห้องนึงแล้วก็เอาไปเก็บไว้อีกห้องนึงแล้วกลับมาไปหาห้องเดิมเอ๊ะยังไม่รู้ตัวเมาแบบไม่รู้เมาไม่รู้อาจจะเป็นได้นะคะไม่รู้เหมือนกันก็ขอให้หาเจอแล้วกันนะคะเคนดัลบ้านนี้เป็นอะไรอ่ะชอบของหายแบบเขาชื่ออะไรนะเคนดัลเลนเจอร์เหรอเคนดัลเลนเจอร์เลนเจอร์ไหนเล่าปิดท้ายยกล้อโกอินเตอร์นะคะกันด้วยข่าวน่ารักของครอบครัวนี้ดีกว่านะคะนักร้องหนุ่มสุดแซ่บอาดัมเลวินค่ะเปิดศึกกับภรรยาคนสวยMove like Jagger ร้องได้แค่นี้นะแต่ชอบมากชอบอดัมเลวินมากเสียดายไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตตอนเข้ามาเมืองไทยคือดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาไม่ค่อยลงรูปปกติถ้าลงรูปแฟนเขาโอเคชัดเจนแต่เขาไม่ค่อยลงรูปเด็กเพราะถือว่าหนึ่งคือมันแบบไม่ปลอดภัยเวลาที่แบบเด็กไปไหนหรือลูกออกไปข้างนอกจะโดนปาปาลัสซี่ถ่ายรูปไงแต่คู่นี้เขาชอบลงรูปลูกรัวๆอ้าวต้องโชว์กันหน่อยพ่อก็หล่อแม่ก็สวยแม่นี่เป็นภรรยานางแบบวิกตอเรียซีเครตภรรยาสาวสวยๆคนนี้เนี่ยนะคะเบฮาติพรินลูลูกของเขาเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะดัสซี่โรสค่ะที่บอกว่าเปิดศึกกันเนี่ยเปิดศึกเรื่องอะไรรู้ไหมคะสองสามีภรรยาคู่นี้เขาเปิดศึกกันว่าลูกเนี่ยจะเรียกพ่อหรือว่าเรียกแม่ก่อนกันอย่าเหมือนเอสุภชัยไงเอสุภชัยลูกใครนะนั่นน่ะลูกใครอ่ะลูกใครนะที่บอกให้เรียกถ้าเรียกป้าได้ก่อนลูกของไอ้เปาอ่ะเปาเปาลูกบี้กุ๊กกิ๊บบี้กุ๊กกิ๊บถ้าเรียกได้เดี๋ยวป้าจะให้แสนหนึ่งนะลูกอารมณ์เดียวกันปรากฏป้าก็เสียตังค์นะเสียตังค์เพราะเด็กเรียกได้จริงๆนั่นไงเดี๋ยวรอลูกหนูนะเจ๊จริงๆอ่ะเด็กไม่ได้เรียกหรอกป้าหูไม่ดีป้าอยากเสียตังค์อยู่แล้วป้าอยากเสียตังค์ป้าเออ้าวแล้วอันนี้ล่ะหูดีไม่ดีนะฮะอันนี้ในทางด้านของอดัมนะคะเขาก็บอกว่าพยายามอย่างมากอยากได้คำว่าป้าป้าคำแรกผมก็เลยใส่คำว่าป้าป้าทุกคำในประโยคที่พูดกับลูกสาวของตัวเองโอ้พระเจ้าดูสิลูกน่ารักแค่ไหนป้าป้าแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรสักนิดค่ะก็เลยต้องพยายามมากขึ้นขณะเดียวกันภรรยาเนี่ยก็อยากให้ลูกพูดว่ามาม่าคำแรกเหมือนกันเลยแข่งขันว่าเอ๊ะใครจะเรียกก่อนกันก็เป็นอาการเห่อลูกนะฮะน้องดัสตี้นะฮะซึ่งอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับตอนน่ารักจริงๆน่ารักทั้งบ้านเลยครอบครัวนี้ชอบจังเลยชอบจังเลยลูกออกมาจะต้องแบบเนาะโตขึ้นต้องดีอย่างน้อยลูกก็ต้องเก่งอ่ะเพราะว่าพ่อก็เก่งแม่ก็เลิศเออตื้อด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 ื้อสับเอวแล้วผู้ชายก็จุ๊บกับผู้ชายมะเป็นช็อตสถานโลกเลยนะดีอ่ะเนาะอยากไปเป็นซิกเจอร์ซีเคทบ้างเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยเหนื่อยทำไมอ่านข่าวเช้ามันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูโปรไฟล์ของศิลปินรุ่นเธอเลยเดี๋ยวต้องเป็นแบบคามิกาเซ่หรือฮอร์โมนแน่แน่นายสวีทนุชสวีทนุชสวีทนุชเลยรุ่นเดียวกับเธอเลยรุ่นคุณแม่เลยนะโอเคโอเคพักไหมพักเดี๋ยวกลับมาอัปเดตชีวิตของคุณสวีทนุชกันหน่อยสวีทนุชค่ะเดี๋ยวเฮียขอ
อยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสุขใจวิถีไทยอาทิตย์นี้ห้ามพลาดวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวลพบุรีการทำดินสอพองเราก็มีความภาคภูมิใจให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าตรงนี้นะมีดินสอพองอะไรเงี้ยรู้ว่าอย่างคนที่เขาอยากดูงานอยากดูดินสอพองเนี้ยอยากดูวัฒนธรรมประเพณีของเราก็ยังได้ดูภูมิปัญญาเก่าๆพบกันได้ในเรื่องเล่าชาวบ้านบ่าย 2:00 นตรงทางททบ5หลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมคะว่า1วันต้องดื่มน้ำถึง2ลิตรจริงหรือไม่ไปร่วมหาคำตอบได้ในช่วงเช็คให้ชัวร์ถ้าหากว่าคุณกำลังหาร้านอร่อยอยู่ห้ามพลาดหมวยเรจะพาไปชิมร้านเด็ดที่ตลาดนัดมะลิเมืองทองเที่ยวทั่วไทยตามสไตล์หมวยเรวันศุกร์นี้จะพาไปเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่เวลา 8:35 นถึง 9:05 นทางททบ5หมายเลข1ค่ะรู้ว่าสวีทนุชร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรแต่ดังมากโด่งดังมากแต่เรานึกเพลงไม่ออกว้าตอนนั้นเพลงเขาดังมากมีเป็นหลายหลายล้านวิวเลยนะหวานหวานอะชื่อเพลงหวานหวานหวานอ่ะเดี๋ยวต้องมีแน่เลยแล้วตอนนั้นเราร้องคู่กับใครนะแคลอรี่บาบลาอะไรสักอย่างนึงงั้นตามบาเล่ไปดีกว่าในช่วงเขาบอกว่าอะไรอะไรอะไรอีกคุณแม่จะวางไมค์แล้วอ๋อจะวางไมค์แล้วจะไม่ร้องเพลงแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใส่เฮดโฟนแทนหรือเปล่าคุณแม่เป็นมาดอนน่าอ๋อมาดอนน่ามาดอนน่าเออเอาบาเล่ตามบาเล่ไปดีกว่าไปสตาร์รีพอร์ตค่ะโอ้โหเธอยิ้มหวานจนแก้มปริอยู่สองวันคุณผู้ชมยังจำเสียงหวานๆที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงคนนี้ได้หรือเปล่าคะคุณแม่สวีทนุชกับการได้เป็นนักร้องในวัยหลังเกษียณวันนี้คุณแม่ยังคงร้องเพลงและแข็งแรงเช่นเดิมในวัย75ปีแล้วค่ะคุณแม่สวีทนุชสวัสดีค่ะอุ๊ยคุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยบอกให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่นะ75ค่ะผู้ชมยังจำได้คุณแม่แต่ก่อนจะเป็นเพลงดังมากรักยุคไฮเทคหรือว่าที่คนรู้จักก็เพลงหวานใช่ไหมคะที่ฟีเจอริงกับพี่ป๊อปแคร์รี่บาบานั่นแหละแฟนๆเขาเลยคิดถึงคุณแม่ไงว่าเอ๊คุณแม่ยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าหรือว่าหายไปไหนก็ยังร้องอยู่ค่ะร้องอยู่ค่ะค่ะเร็วๆนี้ก็เพิ่งอัลบั้มออกไปชื่อไทยไทยทำนองไทยเดิมนะคะแต่ว่ามาทำเป็นทำนองมาทำเป็นลีลาที่วัยรุ่นก็จะต้องชอบคนดีๆอยู่ไหนกันหวานบอกออกมาเร็วๆยืนตะโกนจนเมื่อยเอวเร็วๆ please help me วัยรุ่นไทยอยู่ไหนกันนี่ช่วยคนแก่ทีช่วยมีน้ำใจร้องคือความฝันของคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าความฝันของคุณแม่จะเป็นจริงตอนอายุ66ปี wow. โดยโปรดิวเซอร์คนใกล้ตัวลูกเขยสุดเก่งอย่างพี่บันสุวรรณโนชินแถมซิงเกิลแรกอย่างเพลงรักยุคไฮเทคก็ประสบความสำเร็จด้วยค่ะพอปล่อยซิงเกิลเรียกว่าสะดุ้งเลยเตรียมไม่ทันเลยอ่ะเตรียมไม่ทันคือเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าคนก็เชิญไปร้องที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่รู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากก็งงๆพอแฟนชอบเนี่ยเรายิ่งมีความสุขใหญ่เลยเขาก็มาหามาคุยคือหน้าตาเขามีความสุขเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกเหมือนมีคนมารักเรามากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถึงแม้คุณแม่จะมีความสุขกับการร้องเพลงแต่คุณแม่ก็บอกกับบาเล่แล้วค่ะว่าจะเพลาเรื่องการร้องเพลงเพื่อเตรียมตัวกับบางอย่างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะแม่ก็มีความรู้สึกว่าเพลงเนี่ยคงจะไม่เอาจริงเอาจังอะไรแล้วคือใจมันมีความรู้สึกไงว่าเราต้องเตรียมตัวตายดีๆแล้ว
คุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เขาฟังแล้วก็ศึกษาธรรมะแล้วเห็นว่าอายุมากขึ้นแล้วก็เลยปลงสังขารแต่ยังคงมีความสุขไปกับการร้องเพลงควบคู่ไปกับการมีธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะมองเห็นเราตัวเองอุ๊ยตายนี่เราแก่ลงไปตั้งเยอะแยะแล้วไม่สวยเลยอ่ะทำให้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเลยฉันปลงดีกว่าฉันไปละบายคุณแม่คิดว่าแบบเราจะเกษียณตัวเองจากการเป็นนักร้องอะตอนไหนดีก็แล้วแต่โปรดิวเซอร์ครับถ้าเราแต่โปรดิวเซอร์นี้ถ้าคุณแม่90แม่จ้าแม่อัดเพลงให้หน่อยคุณแม่ไหวเหรอต้องคงไม่ก็ต้องแล้วแต่สังขารคุณแม่รู้จักสวหรือเปล่าครับสูงวัยไงเคล็ดลับของคุณแม่ของการเป็นสวที่อยู่ได้ถึง75แล้วก็ยังสวยและดีขนาดนี้แม่ว่าอยากสวยต้องอย่าอ้วนปักนะคะคุณหนุ่มคุณสาวอย่าอ้วนปักนะคะเดี๋ยวจะดูไม่ดีแต่บาเลวะเคล็ดลับของคุณแม่ก็คืออารมณ์ดีเนี่ยแหละค่ะพอสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยอย่างที่พวกเราเห็นกันเนี่ยแหละค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของบาเลแล้วขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคนดีดีอยู่ไหนกันหวานบอกออกมาฉันไม่รู้เมื่อไรจะเป็นไรต่อไปอ่านไหนบอกว่าถูกทิ้งลงทำไมงี้ร้องได้ก็แอปไปงั้นแหละจริงรู้จักตอนแรกบอกเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะทำเป็นแอปไงทำเป็นเกิดไวฮอร์โมนนี่แต่แม่บอกเลยนะบอกว่าถ้าอยากสวยเนี่ยต้องห้ามอ้วนห้ามอ้วนจริงๆอันนี้ใช้ได้แต่ตอนนี้ท่องอย่างเดียวเลยระฆังจะดังต้องตีถ้าอยากได้ผู้ดีๆในบัญชีต้องมีตังค์อยากสวยอยากอ้วนปักวันนี้ได้หลายอย่างสายเปเหรอข้อคิดชีวิตฮะไม่ใช่อันนั้นไก่งามเพราะขนผู้หญิงจนเพราะเปอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ผู้หญิงคะใครเขาก็เปกันทั้งนั้นโอเคเต้นหลังเจองานดีๆบอกนะทำไมคะพร้อมเปตลอดเงินในบัญชีต้องมีตังค์นะคะมาเปที200สําเลยอ๋อเหรอตกเปไหมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่สวีทนุชด้วยก็แล้วกันขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆออกมาให้ฟังนะคะโอเคค่ะอ้าวสมัครงานด้วยทันไหมทันนะถามกันตรงๆก็ไปชวนคุณแม่สวีทนุชมาสมัครสิเดี๋ยวก่อนคุณแม่วางไมค์แล้วเอาเหรอเออวางทุกอย่างแล้วแต่เราไม่ได้รับนักร้องเรารับเลขานุการอ๋อโอเคโอเคโทรมานะคะ025530864-7ค่ะคุณแม่บอกว่าอะไรนะลูกขออีกทีสิแม่ไม่ได้ยิน025530864-7ค่ะขอแล้วติดต่อฝ่ายไหนล่ะลูกฝ่ายนี้เลยค่ะทรัพยากรบุคคลบริษัทดีมทีมเน็ตเวิร์คค่ะอ๋อคุณแม่คะก่อนจบรายการขอสักท่อนนึงค่ะทำอะไรไม่ไปนิ่งดีไม่นอกคุณแม่ไทยลุนไทยทำไมมันเป็นคุณแม่คะขอดาราคุณแม่เสียงหย่อนค่ะขันน้องนิดนึงคุณแม่เสียงหย่อนค่ะทีวีไฟเอสจีวันนะคะคืออะไรคือดูได้ไงครับดูรายการโอเคช่อง5ของเรานี่แหละใช่ค่ะเออนะฮะแล้วก็เข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook ของรายการเราที่ยกเราบันเทิง5ค่ะเสื้อผ้าเบลด้าค่ะInstagram ล่ะคะ Instagram ของเจ๊แหม่มก็ดีเจ๊แหม่มอ้อดีของแฟรี่นะคะแฟรี่ Y 3ตัวเดสกอร์มีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนี่ๆเดี๋ยวช่วงหน้า5เช้าเมาใหญ่โอ้ยมีคุณแม่มาเหมือนกันอ้าวเหรอคุณแม่นี่อายุไม่ต่างกับคุณแม่สวีทนุชเลยเอาล่ะแต่เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่ดูเอาล่ะว่าต้องมีการขันน็อตข้างหลังหรือเปล่าเอาล่ะคุณแม่เสรีวงบนทาค่ะทำไมไม่ห้ามวางล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบด้วยเพลง